รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันค่ะคุณผู้ชมข้าวหวานสำราญใจมาพบกับคุณผู้ชมพร้อมกับนำเมนูสูตรอาหารและเบเกอรี่ทั้งคาวและหวานมาฝากคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะคะบ่ายๆแบบนี้อยากกินของแซ่บๆค่ะคุณผู้ชมวันนี้ในช่วงของนานาค่ะมีเมนูข้าวยำกุนเชียงกรอบมาฝากกันข้าวยำกุนเชียงกรอบของนานาเนี่ยนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ต้มสุกแล้วมาลงคลุกแป้งแล้วก็ทอดกับกรอบจากนั้นนานาจะทำน้ำยำค่ะแล้วก็เอาข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เช่นเดียวกันนะหุงสุกเคล้าให้เข้ากันค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากรับประทานคู่กับกุนเชียงที่ทอดกับกรอบเพิ่มความอร่อยแบบคูณ10ไปเลยแน่นอนเลยนะฮะเรามีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันครับวันนี้จะเป็นเมนูคุกกี้ส่วนช่วงของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้ก็มีเมนูคุกกี้รังมดมาฝากกันด้วยค่ะคุกกี้รังมดเนี่ยนะคะอาจารย์เมย์เนี่ยนำคุกกี้โดมาแช่แข็งค่ะจากนั้นเอามาขูดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงในถ้วยอลูมิเนียมฟอยล์ค่ะอาจารย์เมย์บอกว่าอบเสร็จแล้วนำมาเจาะรูตรงกลางเพื่อใส่ไส้แยมผลไม้เข้าไปอยากจะบอกคุณว่าหอมนมหอมเนยมากๆที่สำคัญรสหวานๆเปรยวๆของผลไม้นะเต็ม10ไม่หักเลยไม่เคยกินที่ไหนอร่อยอย่างนี้มาก่อนเลย คุณผู้ชมขาทั้ง2เมนูที่นานาบอกไปจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะเมนูของเราวันนี้ทำง่ายค่ะทำน้ำยำรสจัดๆเคล้าข้าวกับน้ำยำรับรองเลยล่ะว่าจะเป็นบ่ายที่แซ่บแล้วก็อิ่มท้องแน่นอนจ้ะข้าวยำกุนเชียงกรอบของนานาจะน่ารับประทานขนาดไหนอดใจรอชมในช่วงหน้านะคะตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูความอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนู Pool Park Garlic Bread มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดพาสลีย์สับละเอียดและพริกไทยดำบดละเอียดคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเตรียมไว้เทแป้งขนมปังปลายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายมีแท่งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใช้หัวตีรูปตะขอตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนส่วนผสมเนียนแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนส่วนที่1หนัก500กรัมเป็นสีขาวส่วนที่2หนัก250กรัมผสมแครอทต้มสุกบดละเอียดและสีผสมอาหารสีส้มนวดให้เข้ากันส่วนที่3หนัก250กรัมผสมบีทรูทบดละเอียดนวดให้เข้ากันแบ่งก้อนโดสีขาวออกเป็น2ส่วนรีดก้อนโดแต่ละสีออกเป็นแผ่นเท่าๆกันทาเนยกระเทียมบนแป้งแครอทวางทับด้วยแป้งสีขาวทาเนยกระเทียมทับวางทับด้วยแป้งบีทรูททาเนยกระเทียมทับวางแป้งสีขาวจากนั้นทาเนยกระเทียมให้ทั่วชิ้นและตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดเท่าๆกันวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพร้อมรับประทานค่ะกับเมนู Pool Park Garlic Breadถ้ามีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วค่ะ